่อไปนะคะอาจารย์ก็จะมาสรุปนะคะรูปแบบของการใช้คำสั่งโครงสร้างการทำงานแบบวนรอบในภาษา C กันนะคะทั้ง3กลุ่มคำสั่งนะคะทั้ง while loop do while loop แล้วก็ for loop นะคะว่ามีรูปแบบนะคะในการใช้งานหรือการเขียนในการใช้งานในภาษา C ยังไงบ้างนะคะกลุ่มคำสั่งแรกนะคะกลุ่มคำสั่ง while loop นะคะ while loop ก็ทำการนะคะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนแล้วค่อยทำตามนะคะในกรณีที่เป็นจริงก็จะทำตามลูปของ while แต่ถ้าเป็นเท็จก็จะหลุดออกมาจากลูป while นะคะในลักษณะของการเขียนภาษา C นะคะก็คือจะเป็น while แล้วก็ในวงเล็บนะคะ condition นั่นก็คือเงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ให้เข้ามาทำภายใต้ของวงเล็บเปิดและปิดภายใต้ while นั่นก็คือกลุ่มคำสั่งหรือว่า statement 1 2 3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งทำการตรวจสอบแล้วพบว่า condition นะคะนั้นเป็นเท็จถึงจะหลุดออกจากลูป while นะคะอันนี้คือลักษณะการเขียนของคำสั่ง while loop กลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มคำสั่งการวนรอบแบบที่ใช้คำสั่ง do while loop นะคะ do while loop ก็คือทำก่อนนะคะ1รอบแล้วค่อยมาตรวจสอบเงื่อนไขภายใต้ while นะคะภายใต้คำสั่ง while ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ให้กลับไปทำนะคะถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็ให้หลุดออกจากลูปนะคะลักษณะการเขียนในภาษา C นะคะก็จะเป็นอย่างสไลด์นะคะก็คือประกาศค่าตัวแปรเมื่อเข้ามาสู่เมนโปรแกรมแล้วนะคะทำการรับค่าต่างๆเสร็จแล้วก็มาเข้าสู่คำสั่ง do while loop นะคะลักษณะการใช้งานในภาษา C ก็คือ do แล้วก็วงเล็บเปิดและปิดนะคะภายใต้ do หรือภายใต้วงเล็บเปิดและปิดนั้นก็จะเป็นกลุ่มคำสั่งต่างๆนะคะที่เราต้องการที่จะให้ทำก่อน1รอบนะคะเสร็จแล้วก็มาทำการตรวจสอบนะคะ while นะคะในวงเล็บ condition นะคะว่าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะถ้า condition ภายใต้ while นั้นเป็นจริงก็ให้กลับขึ้นไปทำกลุ่มคำสั่งหลังดูก่อนนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะกรณีที่ while เป็นจริงนะคะถ้ากรณีที่ condition ภายใต้คำสั่ง while เป็นเท็จเมื่อไหร่หลุดออกจากลูปดู while ทันทีนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างของ while loop กับ do while ก็คือ do while จะทำก่อน1รอบนะคะและกลุ่มคำสั่งสุดท้ายก็คือกลุ่มคำสั่งของ for loop for loop เหมือนอาจารย์ได้เคยได้กล่าวไปก็คือ for loop จะมีการทำงานคล้ายกันกับ while loop เพียงแต่มีการรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็นำไปสู่การสัญลักษณ์ในการเขียนโฟลชาร์ตก็แตกต่างกันกับ while loop นะคะ for ก็คือจะมีลักษณะของการเขียนนิพจน์อยู่3กลุ่มก็คือ initial ค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรcounter นะคะใน loop for นะคะว่ากำหนดค่าตัวแปรเริ่มต้นเท่าไหร่แล้วก็ semicolon แล้วก็เป็นกลุ่มนี้นิพจน์ที่2ก็คือ condition ก็คือมีการตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อที่จะตรวจสอบว่า loop นั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะถ้าเป็นจริงนะคะถ้า condition นี้เป็นจริงก็จะให้เข้าไปทำงานนะคะใน loop for ได้แต่ถ้า condition ตรงนี้เป็นเท็จเมื่อไหร่นะคะการทำงานก็จะหยุดทันทีแล้วก็หลุดออกมาจากลูป for นะคะแล้วก็นิพจน์ที่3นิพจน์สุดท้ายนั่นก็คือ change นะคะก็คือเป็นการกำหนดนะคะการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร counter ในลูปของ for ว่าต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปร counter เพิ่มขึ้นหรือจะลดลงและเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่หรือจะลดลงทีละเท่าไหร่เราสามารถกำหนดได้แล้วแต่โจทย์ที่เราทำการวิเคราะห์นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นลักษณะการใช้งานของกลุ่มคำสั่งนะคะประเภทการวนรอบในภาษา C นะคะซึ่งก็แล้วแต่การวิเคราะห์ของโจทย์นะคะซึ่งอาจารย์ได้เคยได้กล่าวไปว่าการทำงานแบบวนรอบนะคะจะมีความยากนะคะในการวิเคราะห์โจทย์มากกว่าแบบทางเลือกทั้งนี้ต้องอาศัยทักษะและการแก้ปัญหาที่มากพอสมควรเพื่อที่จะให้มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาค่ะ